วิทยุมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเปิดตำราตั้งวงสนทนาในชุมชนวิชาการเพราะปากคือประตูสู่สุขภาพดังนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพในช่องปากของคุณและคนที่คุณรักด้วยการตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ2ครั้งด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์074-287-620สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการชุมชนวิชาการจากคณะทันตแพทยศาสตร์มอ.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมอ. FM 88 MHz แห่งนี้นะคะวันนี้เราก็จะนำเรื่องราวความรู้ทางทันตสุขภาพมาพูดคุยกันค่ะพบกับดิฉันอัญชลีสุวรรณโรและวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์บัญชาสำรวจเบญจกุลจากสาขาวิชาทันตกรรมป้องกันคณะทันตแพทยศาสตร์มอ.ซึ่งเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดฟันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะมีผู้นิยมจัดฟันกันมากมายกว่าแต่ก่อนมากเลยมองไปทางไหนก็เห็นคนจัดฟันกันหลายวัยเลยค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนที่เห็นเฉพาะวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นครับไม่ทราบว่าจริงๆแล้วการจัดฟันเนี่ยมันเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นการด้านความสวยงามอะไรหรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วเราถ้าวัตถุประสงค์ของการจัดฟันจริงๆเนี่ยมันมองได้2 ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่1คือในแง่ของการใช้งานนะครับส่วนที่2คือในแง่ของความสวยงามซึ่งในแง่ของการใช้งานเนี่ยหมอจัดฟันจะมองเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับในการรักษานะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยปัญหาคือความสวยงามฟันเรียงตัวไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากจัดฟันทีนี้คือความผิดปกติของทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยใส่ใจกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถึงมีฟันซ้อนเกก็ไม่ใช่ว่าจะต้องจัดฟันทุกคนนะครับแต่ว่าฟันมันเรียงตัวไม่ดีก็มีผลต่อรอยยิ้มมีผลต่อความเชื่อมั่นของตัวเองความมั่นใจใช่ไหมความมั่นใจใช่ถูกต้องก็ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องบุคลิกภาพนี้หลายคนให้ความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเราจะต้องจัดฟันถ้าเกิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสวยงามอะค่ะเราจะต้องควรจะประเมินตนเองยังไงไหมว่าเรายังไงถึงต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อจัดฟันนะคะครับก็จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยคืออย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อตะกี้เนี่ยนะครับว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจัดฟันนะครับแต่ว่าเวลาเรามองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาในแง่ของการใช้งานเรื่องการบดเคี้ยวเข้าไม่ถนัดสองข้างเคี้ยวเข้าไม่เท่ากันมีฟันซ้อนเกค่อนข้างเยอะและทำความสะอาดลำบากโอกาสที่มีฟันผุมันก็ตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่าเรากังวลตรงนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะไปพบหมอจัดฟันนะครับอันนี้คือในแง่ของการใช้งานนะครับไม่ใช่ในแง่ของการเรียงตัวของฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ลองประเมินตัวเองดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันควรจะจัดฟันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นวัยรุ่นจัดฟันมากกว่าแต่ก่อนมากเพราะอะไรคะอาจารย์ครับก็เด็กๆส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามาด้วยปัญหาอย่างที่เราเจอคือฟันซ้อนเกฟันทูนอะไรอย่างเงี้ยครับคือทูนนิดหน่อยเด็กก็ไม่ยอมแล้วครับก็เดี๋ยวไม่เหมือนคนอื่นใช่ก็เลยทำให้เหมือนเสมือนก็มันเป็นแฟชั่นไปนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาหมอจัดฟันมองเนี่ยเด็กบางคนก็ไม่ใช่ว่าหมอจัดฟันจะจัดให้นะครับถ้าฟันเรียงตัวดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอยากติดเหล็กเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือการติดเหล็กอยู่ในปากนั้นไม่ใช่เรื่องดีนะครับทำความสะอาดลำบากโอกาสเกิดฟันผุมันก็เยอะนะครับแต่ว่าหมอจัดฟันก็จะประเมินเป็นรายๆไปนะครับค่ะไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่ามาพบทันตแพทย์เพื่อจัดฟันเนี่ยค่ะในส่วนของขั้นตอนการจัดฟันจะมีอะไรบ้างคะขั้นตอนคร่าวๆก็จะมีอยู่ 2-3 ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็จะเป็นขั้นตอนของการซักประวัติเก็บข้อมูลนะครับซึ่งการซักประวัติก็จะเป็นการพูดคุยว่าวัตถุประสงค์ที่เรามาพบหมอจัดฟันด้วยวัตถุประสงค์อะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าหมอจัดฟันเนี่ยจะได้แก้ไขตามวัตถุประสงค์ที่คนไข้อยากได้อย่างที่มาด้วยปัญหาฟันยื่นหรือฟันทูนเราก็ต้องทำให้ฟันมันยุบเข้าไปข้างในมาด้วยปัญหาฟันซ้อนเกฟันห่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ตัวนั้นเป็นหลักให้กับคนไข้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเก็บข้อมูลเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการพูดคุยจากการตรวจในช่องปากแล้วก็จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายภาพเอ็กซเรย์แบบพิมพ์ฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปวางแผนการรักษาเพื่อจะได้แผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนไข้เป็นรายๆไปนะครับเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วก็
เอามาพูดคุยกับคนไข้วางแผนการรักษาร่วมกันแล้วก็สรุปแผนการรักษาแล้วถึงจะเริ่มดำเนินการรักษาครับค่ะจำเป็นไม่ว่าทุกคนที่มาจัดฟันเนี่ยค่ะครับต้องมีการถอนฟันเพราะว่าวันก่อนเคยพาหลานมาจัดฟันนะคะครับต้องถอนฟันไปตั้ง4 ซี่อะค่ะครับก็อย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ความผิดปกติที่คนไข้มีอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คนไข้อยากได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนไข้มาด้วยปัญหาฟันห่างนะครับมีฟันห่างอยู่แล้วมีช่องว่างเยอะเลยแต่ว่าฟันห่างแล้วยื่นออกมาข้างหน้านะครับจะมีด้วยปัญหามาจากกรรมพันธุ์หรือว่าเกิดจากการกลืนน้ำลายที่ผิดปกติก็ตามเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ถ้ามาด้วยปัญหาที่มีช่องว่างอยู่แล้วนะครับหมอจัดฟันส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยถอนฟันนะครับก็คือเพราะมันมีช่องว่างเหลืออยู่แล้วเราก็ดึงๆให้มันปิดให้มันชิดกันมันก็จะได้ทั้ง2 อย่างคือเรียบแล้วก็ยุบเข้าไปข้างในด้วยนะครับแต่อันนึงที่เราเจอกันส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้โดนถอนฟันนะครับอาจจะเป็น2 ซี่ด้วยหรือ4 ซี่ก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมา2 อย่างคือฟันเกกับฟันยื่นฟันซ้อนเกเนี่ยมันเกิดจากการที่ขากรรไกรของเราเนี่ยมันมีขนาดไม่เหมาะสมกับจำนวนของฟันที่มันเรียงอยู่ขนาดมันมีพื้นที่น้อยเกินไปเนี่ยเพราะนั้นเราต้องหาพื้นที่ให้ฟันที่เหลือเนี่ยมาเรียงตัวได้เพราะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องถอนฟันออกนะครับเป็นบางซี่อาจจะกี่ซี่นั้นก็แล้วแต่ก็คือต้องวางแผนการรักษากันอีกทีนึงแล้วก็ถึงจะมาสรุปกับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่มาด้วยปัญหาฟันซ้อนเกหรือฟันทูนนะครับถ้าช่องว่างไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการถอนฟันแต่ถ้าหากว่ามีช่องว่างอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยถอนกันนะครับนี่คือหลักๆคร่าวๆครับค่ะไม่ทราบว่าในการจัดฟันแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าระยะเวลาในการรักษาโดยประมาณก็จะประมาณ2-3 ปีโดยประมาณนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่บอกก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้ให้ความร่วมมือดีอะไรดีมาเจอทุกเดือนนะครับมาตามนัดไม่มีเครื่องมือหลุดอะไรเงี้ยการรักษามันก็จะต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเคสที่มันยุ่งยากซับซ้อนมีความผิดปกติหลายตำแหน่งการรักษาก็จะนานขึ้นซึ่งทันตแพทย์จัดฟันในแต่ละรายก็จะประเมินการรักษาระยะเวลาของการรักษาคร่าวๆไว้ให้กับคนไข้ได้รับทราบนะครับแต่ว่าอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครับแต่โดยทั่วไปก็ประมาณสัก 2-3 ปี 2-3 ปีก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่บางทีแต่ว่าต้องดูแลตัวเองด้วยในระหว่างจัดฟันครับครับอันนั้นจำเป็นนะเพราะว่ามีเหล็กมีเครื่องมืออะไรอยู่ในปากเรานะครับถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดได้ไม่ดีโอกาสเกิดฟันผุเหงื่ออักเสบอะไรงี้มันก็ตามมาด้วยนะครับค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงว่าเครื่องมือจัดฟันมีอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเราก็เห็นแบบเซไซแบบที่เป็นนั้นแล้วก็แบบบางทีก็เห็นแบบว่าเหมือนเส้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับผมคือเครื่องมือจัดฟันเนี้ยผมแบ่งง่ายๆคือเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเครื่องมือชนิดถอดได้กับเครื่องมือชนิดติดแน่นนะครับเครื่องมือชนิดถอดได้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็มีลวดนี่ครับมีแบบถอดได้ด้วยเหรอคะครับมีแบบถอดได้ครับคือเราจะใช้ในกรณีที่ความผิดปกติเล็กน้อยหรือว่าใช้ในคนไข้ที่เป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ฟันยังขึ้นไม่ค่อยครบแล้วจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่คนไข้ที่ถอดเครื่องมือแล้วต้องใส่เครื่องมือชนิดถอดได้ที่ว่าจะประคองฟันเอาไว้ที่เราเรียกว่ารีเทนเนอร์อะไรประมาณนั้นคือก็เป็นชนิดหนึ่งของเครื่องมือชนิดถอดได้ครับจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีลวดอยู่นั่นคือชนิดถอดได้ส่วนจะมีสีสันอะไรยังไงสีแดงสีเขียวสีเหลืองนั่นก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เด็กไม่เบื่ออันนั้นวัตถุประสงค์ของมันหลักๆนะครับกับอีกชนิดกลายเป็นแฟชั่นไปเลยนะคะก็ครับคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกสีได้ด้วยใช่เดี๋ยวกลัวเด็กเบื่อกับอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบลวดนะครับเป็นแบบเหล็กที่เราเห็นอยู่ที่เป็นเหล็กๆแล้วก็มีลวดแล้วก็มียางเป็นสีใสนะครับเหล็กพวกนั้นก็จะมี2แบบก็คือเป็นแบบใสก็มีนะครับที่เป็นที่เราเรียกว่าชนิดเซรามิกนะครับกับอีกแบบนึงที่เป็นแบบลวดที่เป็นเมทัลนะครับที่เป็นสีเงินๆนั้นนะครับอันนี้คือชนิดติดแน่นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ตัวหลักๆอันนี้ครับผมค่ะแต่ว่ามีการพูดกันค่อนข้างมากนะคะว่าการจัดฟันเนี่ยมีราคาสูงอะค่ะอ๋อครับผมคือจริงๆเราต้องทราบอยู่อย่างนึงว่าเครื่องมือจัดฟันเนี่ยนะครับ 80% ถึง 90% เนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะผลิตในประเทศไทยได้นะครับเพราะนั้นเราต้องสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะนั้นก็จะมีค่าที่อะไรที่บริษัทที่เขาชาร์จขึ้นมาครับเพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของค่าเครื่องมือค่าต่างๆอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของการจัดฟันโดยภาพรวมก็เลยดูเหมือนกับว่าจะค่อนข้างสูงตามไปด้วยแต่จริงๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะพอรับได้อยู่นะครับเมื่อเทียบกับ
จากคุณภาพที่เป็นวัสดุจากของเมืองนอกครับแต่ไม่แน่ครับในอนาคตถ้าเกิดว่าประเทศไทยสามารถผลิตเองได้วัสดุเองได้เยอะๆอะไรเงี้ยค่าเครื่องมือก็อาจจะถูกลงค่าใช้จ่ายก็อาจจะถูกลงเป็นไปได้ครับค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วการประเมินก็อยู่ที่ว่าความจำเป็นหรือเปล่าถ้ามันจำเป็นจริงๆราคาที่จ่ายไปอาจจะคุ้มค่ากับการแก้ไขในอนาคตก็ได้นะครับครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้มาก็คิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลซึ่งกันและกันนะครับค่ะไม่ทราบว่าวัยที่เหมาะสมในการจัดฟันเนี่ยควรจะเป็นวัยไหนดีคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นอะไรมากกว่าครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เป็นปกติทั่วๆไปนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะรอให้ฟันแท้ขึ้นครบก่อนนะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณสัก12 13 14นะครับประมาณนั้นก็คือรอให้ฟันกรามน้อยฟันเคี้ยวขึ้นครบแล้วแล้วก็มีความรับผิดชอบพอสมควรนะครับนั่นคือที่ผมพูดในกรณีที่เป็นเหล็กดัดฟันนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามีเครื่องมือติดเหล็กเมื่อไหร่แล้วเด็กต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลทำความสะอาดในแง่ของการเอาใจใส่ของการทานอาหารของแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหล็กติดแน่นเราจะเลือกให้เหมาะสมสุดก็ประมาณ12 13ไปแล้วฟันแท้ขึ้นครบแต่ถ้าเกิดมีบางกรณีที่เป็นจำเป็นจริงๆอย่างเช่นปัญหาเร่งด่วนนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่เด็กอายุที่ยังเล็กๆอยู่นะครับซึ่งหมอจัดฟันก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับแล้วเกิดว่าถ้าในช่วงจัดฟันมีฟันคุดขึ้นนะคะอาจารย์สามารถทำได้ครับผมสามารถทำได้ครับผมก็คือปกติเราเครื่องมือเราไม่ได้ติดไปถึงฟันกรามซี่สุดท้ายนะครับจะถึงที่ฟันกรามซี่ที่1เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาจะผ่าตัดเอาฟันคุดออกเนี่ยเราสามารถทำได้เลยสามารถส่งได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมค่ะเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่เด็กๆจัดกันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเห็นผู้ใหญ่มาจัดฟันกันมากขึ้นไม่ทราบว่าในส่วนของผู้ใหญ่นี่เกี่ยวข้องเพราะอะไรคะอาจารย์ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนี่ยจะไม่ค่อยมาด้วยความสวยงามนะครับจะมาเรื่องปัญหาของการใช้งานเสียเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับก็คือใช้งานคือมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวเสียเป็นหลักแล้วก็ทำความสะอาดลำบากเนี่ยกังวลว่าเมื่อปล่อยทิ้งไว้ฟันซ้อนเกลือเยอะๆแล้วจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคปริทันหรืออะไรตามมาเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งานเพราะนั้นก็ผู้ใหญ่ก็มีพอสมควรนะครับในการที่จะมาดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพในช่องปากของเราเองครับค่ะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่นี่มันจัดยากไหมคะครับก็เมื่ออายุมากขึ้นก็คือการรักษาก็จะค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับนะครับก็คือตามกระดูกอายุนะครับคือกระดูกก็จะค่อนข้างเริ่มแข็งพอสมควรอะไรเงี้ยเริ่มดัดยากเริ่มครับผมแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ก็สามารถจัดได้นะครับระยะเวลาก็ถ้าเกิดความผิดปกติไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายก็ระยะเวลาก็จะใกล้ๆกับของเด็กๆเหมือนกันนะครับอย่างถ้าผู้ใหญ่จะจัดฟันนี้ผู้ใหญ่ควรประเมินตัวเองยังไงคะว่าจะต้องจัดฟันนะคะก็ดูตัวเองว่ามีปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยวใช่ครับคือเรามองหมอจัดฟันจะมองเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับถ้าเกิดถึงมีการซ้อนเกลืออยู่ถ้าเกิดเราดูแลได้ดีนะครับหมายถึงว่าไม่มีฟันผุไม่มีอะไรพบหมอฟันทั่วไปในการดูแลทำความสะอาดกูดหินปูนดูฟันผุอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมาได้รับการรักษาโดยการจัดฟันมากกว่านะครับก็ดูเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับค่ะในระหว่างการจัดฟันนะคะมันมีเครื่องมืออยู่ในปากด้วยอย่างเนี้ยอาจารย์จะแนะนำยังไงคะว่าถ้าจัดฟันแล้วคนดูแลตัวเองยังไงบ้างโอ้ครับผมอันนี้จำเป็นมากครับอย่างแรกเลยคือต้องเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือมันมีเหล็กมีอะไรอยู่ในปากค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็โอกาสที่เศษอาหารมันจะติดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสทำให้เกิดฟันผุหรือว่ามีกลิ่นปากอะไรตามมาได้นะครับอันที่สองคือเรื่องการเอาใจใส่ในแง่ของการทานอาหารเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมือหลุดเนี่ยเดี๋ยวมันเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทำให้การรักษาเนี่ยมันยิ่งช้าลงไปอีกนะครับมันเหมือนกับเราเดินไป1 2 3 4แล้วถ้าเกิดเครื่องมือหลุดถอยหลังถูกครับฮะมันยิ่งทำให้เป็นปัญหาครับอีกหมอก็ต้องติดเครื่องมือใหม่น้องบางคนเครื่องมือหลุดต้องไปจ่ายเงินค่าเครื่องมือใหม่ใช่ๆอันนั้นคือเป็นการเตือนว่าให้ระวังหน่อยแล้วกันคือหมอส่วนใหญ่ก็ครั้ง2ครั้งก็คงไม่นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดทุกๆครั้งที่มาก็แสดงว่าวินัยอาจจะน้อยไปนิดนึงครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับคือจัดฟันแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็เหมือนอาจารย์ว่าต้องดูแลเด็กให้เด็กอยู่ในวัยที่รับผิดชอบพอสมควรครับต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรนะครับคือถ้าเกิดไม่ใช่คือพ่อแม่มีพ่อแม่บางคนที่อยากให้เด็กจัดแต่ว่าเด็กยังไม่อยากจัดเงี้ยคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเครื่องมือมันอยู่ในปากเด็กไม่ได้อยู่ในปากผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาดูแลทำความสะอาดเวลากินข้าวคือเด็กก็เป็นคนกินเองถ้าเด็กไม่ระวังไม่ให้ความร่วมมือก็การรักษาก็จะทำให้ยุ่งยากซับซ้อนส่งผลทำให้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยมันอาจจะนานขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับค่ะไม่ทราบว่าช่วงที่จัดฟันนี้มันจะเจ็บบ้างไหมคะครับช่วง
ส่วนใหญ่จะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ทนได้ครับก็เจ็บช่วงแรกๆก็ติดเหล็กก็จะเจ็บอยู่ประมาณสัก 2-3 วันโดยปกตินะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วงที่พบหมอหลังจากที่หมอเปลี่ยนลวดเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยเวลาดึงฟันนะครับช่วงแรกๆครับแล้วก็มีคำถามนะคะจริงหรือไม่ที่จัดฟันแล้วลากฟันจะสั้นลงแล้วก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอะคะประโยคแรกถูกอาจจะมีส่วนนะครับคือการจัดฟันแล้วทำให้ลากฟันมีขนาดที่สั้นลงเล็กน้อยได้อันนี้คือเป็นผลข้างเคียงของการจัดฟันที่โดยปกติทั่วไปอยู่แล้วคือหมออธิบายคร่าวๆอย่างง่ายๆก็คือปกติเนี่ยเวลาเราเคลื่อนฟันเนี่ยเราต้องเคลื่อนฟันจากตำแหน่งนึงไปอีกตำแหน่งนึงเนี่ยซึ่งมันก็จะมีเซลล์อยู่ตัวนึงเนี่ยเป็นตัวละลายกระดูกเพราะว่าลากฟันเราเนี่ยมันอยู่ในกระดูกอยู่เพราะนั้นตัวที่เซลล์ที่มันตัวไปทำลายกระดูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไปกินลากได้อะไรได้นะครับง่ายๆเพราะนั้นมันก็มีโอกาสได้แต่ว่าโดยความแข็งแรงโดยทั่วไปเนี่ยเพราะนั้นโอกาสลากละลายตัวเนี่ยน้อยครับโดยทั่วไปก็จากงานวิจัยก็ประมาณ 5% 10% เนี่ยถือว่าน้อยมากซึ่งมันจะไม่โดยปกติจากงานวิจัยแล้วจะไม่ค่อยส่งผลต่อความแข็งแรงของฟันภายหลังการจัดฟันแล้วแต่ระหว่างช่วงจัดฟันเนี่ยฟันมันอาจจะมีโยกมีการเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเมื่อเราเอาเครื่องมือออกไปแล้วแล้วก็กระดูกมาสร้างรอบๆร่างเหมือนเดิมเนี่ยความแข็งแรงก็จะเหมือนกับฟันปกติทั่วไปเหมือนกับที่ไม่ได้รับการจัดฟันนะครับไม่มีความแตกต่างกันค่ะครับก็มาถึงคำถามนึงนะคะปัจจัยที่ทำให้การจัดฟันประสบความสำเร็จแล้วก็หรือว่าไม่ล้มเหลวไปเลยอะค่ะเป็นเพราะอะไรบ้างอะคะปัจจัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับก็คือปัจจัยทางคนไข้กับปัจจัยของตัวหมอนะครับคือปัจจัยตัวหมอนี่คือเราสามารถควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือในแง่ของเทคนิคในการดึงฟันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจัยหนึ่งที่หมอจัดฟันไม่สามารถควบคุมได้ก็คือปัจจัยในเรื่องของคนไข้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเกิดคนไข้มาได้สม่ำเสมอไม่ใช่2-3เดือนมาทีนึง4เดือนมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ระยะเวลาในการรักษาก็นานขึ้นหรือว่ามาทุกครั้งเครื่องมือหลุดไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คุณหมอบอกให้ดึงยางไม่ดึงยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้คนไข้เป็นตัวควบคุมให้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทั้ง2ตัวไม่ว่าปัจจัยคนไข้หรือปัจจัยทางหมอเนี่ยถ้าเกิดเราให้ความร่วมมือหรือว่าตั้งใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในแง่ของการจัดฟันระยะเวลาในการรักษาพวกนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับค่ะก็ขอบคุณคุณหมอนะคะแต่มีคำถามจากคนทางบ้านนะคะครับเขาก็ถามมาทางเมลแล้วนะคะแล้วก็เคยส่งไปให้อาจารย์ช่วยตอบแต่ว่าเอามาตอบในรายการกันดีกว่านะคะว่าเขาบอกว่าเขาเองค่ะปกติเป็นคนที่มีคางยื่นในชีวิตประจำวันไม่มั่นใจในการยิ้มเลยค่ะแล้วก็เวลายิ้มแบบเห็นฟันไม่เคยยิ้มแบบเห็นฟันเลยนะคะพอยิ่งยิ้มกว้างเท่าไหร่ก็คางก็ยิ่งยื่นเหมือนยายมากเท่านั้นไม่ทราบว่าการจัดฟันจะช่วยเขาได้ไหมคะครับในเคสของน้องพอดีผมไม่ได้เห็นจากทางคลินิกจากการตรวจนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นฟันล่างข้อฟันบนแล้วก็คางยื่นนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยการจัดฟันก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าการจัดฟันอย่างเดียวอาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องอาศัยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็มาให้คุณหมอจัดฟันเขาประเมินเบื้องต้นก่อนก็น่าจะดีนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดร่วมด้วยหรือเปล่าบางครั้งมันอาจจะประนีประนอมได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับการตรวจแล้วเนี่ยมันก็สามารถบอกได้เบื้องต้นได้ว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วยหรือเปล่าหรือว่าจัดฟันอย่างเดียวได้นะครับมาตรวจดีกว่านะครับผมครับค่ะก็อย่ากังวลเลยนะคะมาพบทันตแพทย์ดีกว่านะคะครับผมทันตแพทย์จะได้ช่วยแก้ปัญหาให้ครับอีกอย่างหนึ่งการมองไม่เห็นกันไม่ได้เจอผู้ป่วยเลยมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะใช่ใช่ใช่ครับผมถูกต้องครับค่ะแล้วก็มันมีคำถามยอดฮิตครับไม่ทราบว่าการจัดฟันช่วยให้หน้าเรียวขึ้นจริงไหมคะอันนี้ได้ถามบ่อยเหมือนกันนะครับคือผมตอบง่ายๆว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กอยู่ที่ยังจัดฟันอยู่ในช่วง11 12 13 14ที่ยังกระดูกยังมีการเจริญเติบโตอยู่แล้วร่วมกับการถอนฟันขยายขาขั้นไกลหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับที่จะรูปร่างของโครงสร้างใบหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่มันอาจจะไม่ได้มาจากการจัดฟันอย่างเดียวนะครับอาจจะมาจากการเจริญเติบโตของร่างกายเองนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไข้หมดการเจริญเติบโตแล้วนะครับหมายถึงว่าอายุ20ขึ้นไปแล้วนะครับคือการเจริญเติบโตน้อยมากหรือ30อะไรอย่างเงี้ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโครงสร้างใบหน้าเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือการเติบโตมันหมดแล้วมันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนรูปแบบของมุมของขากรรไกรอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้แต่ว่าเปลี่ยนให้ขากรรไกรมันกว้างขึ้นมันแคบลงเนี่ยการจัดฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับนั่นคือถึงจะเปลี่ยนรูปหน้าได้อะไรได้ครับผมแต่ว่าทั้งหมดการเจริญเติบโตได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับ
พอดีเห็นในข่าวดาราเยอะเลยว่าจิ๋วเอ้ยหน้าเรียวขึ้นเพราะไปจัดฟันอะไรเงี้ยอาจจะไปทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโดยหลักการโดยทฤษฎีแล้วไม่น่าจะที่จะเป็นไปได้นะครับค่ะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็อยากหน้าเรียวกันนะอาจารย์เขาก็อยากมาจัดฟันเอ๊ะการจัดฟันนี้ช่วยให้เขาหน้าเรียวขึ้นหรือเปล่าครับครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมุมของขากรรไกรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เป็นทิศทางการเจริญเติบโตครับแต่ถ้าเกิดว่าโตผู้ใหญ่แล้วอาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับพ้นวัยแล้วอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมโดยทั่วไปน่าจะไม่น่าจะเป็นให้การเรียงตัวของฟันมันดีขึ้นขากรรไกรมันหมายถึงว่าโค้งตามรูปแบบของมันเที่ยงที่มันควรจะเป็นมันเลยทำให้ส่งเสริมทำให้ขากรรไกรดูโค้งๆดูรีมากกว่านะครับแต่ว่าดูสวยงามใช่ใช่แต่ว่าตัวโครงกระดูกจริงๆเนี่ยถ้าหมดการเจริญเติบโตแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ครับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของการจัดฟันหรือไม่แน่ใจว่าท่านควรจะจัดฟันดีไหมก็มาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจแล้วก็ขอคำปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์มอ.นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์บัญชาสำรวจเบญจกุลที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะพบกับเรื่องราวความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากของคณะทันตแพทยศาสตร์มอ.ในครั้งต่อไปได้ในวันพุธหน้านะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปากสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มอ.โทร074-28-7620นะคะสำหรับใครที่ชอบใช้สื่อออนไลน์อย่าลืมไปติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ความรู้ทางทันตสุขภาพใหม่ๆได้ที่ Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์มอ.นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุขภาพในช่องปากเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเคล็ดลับการมีสุขภาพในช่องปากที่ดีเริ่มต้นด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยแปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มอย่างน้อยวันละ2ครั้งนอกจากนั้นควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ1ครั้งและเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3-4 เดือนสุดท้ายอย่าลืมตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ2ครั้งด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทรศัพท์074-287-620